สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาออกกำลังกายกันค่ะออกกำลังกายเพื่อกระชับต้นขารู้สึกว่าต้นขาจะใหญ่ค่ะเพื่อนๆเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายนานค่ะเครียดเรื่องโควิดค่ะเครียดไม่เครียดมันก็เหมือนเดิมอะค่ะก็เลยอยู่บ้านนะคะก็เลยเอาสักหน่อยนะคะน้ำหนักขึ้นเพราะเครียดด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะวันนี้จะมาออกกำลังกายเพื่อลดต้นขานะรู้สึกว่าต้นขาไม่ค่อยกระชับเลยค่ะต้นขาช่วงบนค่ะไม่ค่อยกระชับขอไปกางเกงยันกางเกงยันไปหน่อยครับเพื่อนค่ะบอกไปก่อนนะคะว่าเป็นการออกกำลังกายที่ว่าBKK ลองทำเองนะคะคิดเองค่ะว่าเราทำแล้วมันลดนะเดี๋ยวลองมาทำกันเลยนะคะเราจะทายท่าของโยคะก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะอันดับแรกจะใช้ท่าของโยคะเพื่อลดต้นขาเพื่อให้ต้นขากระชับนะคะท่าของโยคะที่ลดต้นขากระชับก็จะเป็นท่านี้ค่ะจะเห็นว่าเราจะเกร็งช่วงนี้นะคะช่วงขาของเรานี่ค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าเราทำแบบนี้เราจะเกร็งช่วงนี้นะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกเลื่อนตัวไปทำตรงนี้ให้ตึงสุดๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะตรงนี้ต้องตึงนะคะขาด้านหน้ากับขาหน้ากับขาหลังนะคะที่ลดต้นขานะคะท่าต่อไปนะคะทำให้ขาเรียวเล็กนะคะถ้าเราทำอยู่ประจำนะคะจะเป็นท่านี้ค่ะนับ1ถึง10ทำ3รอบเหมือนกันนะคะเหมือนที่เราเคยฝึกโยคะมานะคะถ้าจะทำนะคะแล้วก็เป็นท่านี้ค่ะให้ท่าลดต้นขานะคะท่านี้เราจะทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยว BJK จะทำแบบยาวเลยนะคะว่าเราจะนับประมาณถึง100ว่าเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะคะเอามือสองข้างประสานกันนะคะทุกขาขึ้นค่ะ
97 98 99 100ดูสิคะเพื่อนๆคะถ้าทำท่านี้นะคะนับไป100นะคะ100ครั้งเห็นเหงื่อไหมคะท่านี้เป็นท่าที่ต้องทนมากนะคะเห็นเหงื่อไหมคะแค่100ครั้งนะคะเหงื่อหยดเลยนะคะไม่ได้ตัดต่อนะคะอันนี้ทำจริงๆนะเพื่อนๆคะขอเช็ดเหงื่อแป๊บนึงนะเหงื่อไหลเข้าตาเลยนะดิจะทำแบบนี้ค่ะ100นับ100ครั้งนะคะทำอยู่ในท่าเดียวคือไม่หยุดนะคะทำต่อกันทำอยู่ในท่าเดียวแล้วก็นับ100ครั้งนะคะอันนี้คือที่บีทำประจำนะคะถ้าใครอยากทำก็ได้นะคะแล้วท่าที่บีทำประจำอีกท่านึงนะคะก็คือแบบนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะขออนุญาตนะคะดิจะทำอย่างนี้ค่ะอันนี้คือท่าประจำเลยนะท่าประจำที่ทำชอบทำตลอดเนี่ยจะเอาศอกค้ำเนี้ยค่ะแล้วก็เอาเนี่ยค่ะทำแบบนี้เอาขาอย่างเงี้ยบีจะทำข้างแต่ละครั้งที่200ครั้งค่ะนับอย่างนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1670 89 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 4 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50ทำแบบนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะทำจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราเก็บจำไว้ว่าถ้าเราเจ็บตรงไหนตรงนั้นคือจะกระชับนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ต้องสงสัยอะไรเลยค่ะออกกำลังกายถ้าเราเจ็บส่วนไหนถ้าเราปวดส่วนไหนเจ็บส่วนไหนนั่นคือส่วนนั้นกระชับแน่นอนค่ะแล้วบีก็จะสลับข้างค่ะถ้าใครทำแบบนั้นไม่ไหวก็ทำอย่างนี้ก็ได้นะคะใช้มือค้ำเลยค่ะค้ำตรงท้ายทอยเราเนี่ยค่ะแล้วทำอย่างนี้เลยค่ะทำเหมือนกันค่ะบีจะยกแบบนี้ค่ะยกไปเรื่อยๆค่ะบางทีเราต้องการเวลาเร็วเราก็ยกให้เร็วๆเลยค่ะนับอย่างนี้ค่ะคือทำสองข้างสลับกันอย่างนี้ค่ะเพื่อนค่ะทำแต่ละครั้งนะคะต้องไม่ต่ำกว่า100ครั้งสำหรับบีนะคะบางครั้งบีก็จะทำข้างละ200นะคือทำแบบนี้ค่ะข้างละ200ครั้งสลับข้างแล้วก็ทำท่าตะกี้เนี่ยค่ะแล้วอีกท่านึงที่ทำประจำเลยค่ะเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆถามว่าเอ๊ะทำไมแต่ขาก็ไม่ได้เรียวเล็กอะไรมากมายนะคะแต่ว่าเป็นท่าคือท่าผีเสื้อของท่าโยคะค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะท่านี้จะทำให้ต้นขาเราด้านในเนี่ยค่ะตรงที่ย้อยๆตรงนี้ค่ะถ้าเราทำประจำนะคะเพื่อนๆค่ะขาเราด้านในนะคะมันจะกระชับขึ้นนะคะที่ไม่เป็นผิวมะกรูดนะคะใครที่ย้อยๆเป็นผิวมะกรูดนะคะทำประจำนะคะจะหายไปเลยค่ะนี่ค่ะท่าผีเสื้อเอาเท้าเข้ามาใกล้เป้ากางเกงใกล้เป้าชิดเป้ากางเกงที่สุดนะคะเป้าของเราแล้วก็เอามือประสานกันนี่ค่ะให้ตึงที่สุดค่ะขานี่ก็พยายามทำให้มันติดพื้นติดกับพื้นขนานกับพื้นที่สุดนะคะอันนี้ค่ะเหงื่อแตกแล้วค่ะทำแค่นี้ก็เหงื่อแตกหายใจเข้าค่ะหายใจออกก้มลงค่ะก้มลงให้สุดๆเลยนะคะก้มลงสุดๆแบบนี้ค่ะให้เรารู้สึกว่าเราเจ็บขาด้านในตรงเก็บตรงเข่านะคะเรารู้สึกว่าเราตึงขาด้านในค่ะเพื่อนๆค่ะเหมือนที่บอกนะคะเจ็บตรงไหนตรงนั้นลดค่ะไม่เจ็บตรงไหนตรงนั้นไม่ลดไม่มีแค่ลับไม่มีแค่ลับอะไรมากมายนะคะเพื่อนๆค่ะ
อันนี้คือท่าออกกำลังกายสำหรับลดต้นขาของที่บีบทำประจำนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะทักทายแค่นี้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบพระคุณเพื่อนๆ FC ทุกท่านด้วยค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะ Thank you everyone and my friends for watching my channel ขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมออกกำลังกายรักษาสุขภาพนะคะ